สังเกตดีๆนะว่ามันจะเบาหรือหายตามต้องการไหมสองมือเปล่าหายใจไปโยมร่างกายมันถึงกันหมดนะบอกให้ทราบไว้นะครับมีแต่วิทยาศาสตร์เขาจะแบ่งกระดูกคือกระดูกกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเลือดคือเลือดของเขาแบ่งของเราไม่แบ่งครับของเรามันจะเท่ากันหมดถึงหมดของเรามันเพศองค์รวมนะครับสังเกตค่อยๆดูที่มันเกี่ยวข้องกันหมดนะเปิดโทษครับนี่เนี่ยดูเข่าจะหายปวดนะยายสังเกตก่อนพิจารณาก่อนอย่าให้ใครมาโกหกเราและอย่าให้ใครมาหลอกลวงเรานะโทษครับถามว่าหายปวดจริงไหมหัวเข่าขยับเองหายจริงไหมขยับเองครับแต่เขาไม่ได้ปวดแต่ชาเห็นโรคชาจุดที่ให้ช่วยครับจุดนี้ครับชาชาฝ่าเท้าฝ่าเท้าจ้ะเสียนะจุดที่คุณแม่ให้ช่วยตั้งแต่ครั้งแรกอะเวลาลุงทำให้เสร็จแล้วต้องไปจุดนั้นก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่จุดแรกที่เราคุยกันไว้แล้วแม่ไปบอกอีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่สองเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องโอเคไหมชัดเจนนะโอเคนะค่ะตอนแรกบอกอะไรหมอครับครั้งแรกชาลูกชาเท้าสับชาซ้ายเท้าซ้ายตอนนี้เป็นไงบ้างครับเป็นก้นมันก็ดีขึ้นแล้วเนี่ยครับได้หมดแล้วโอเคเนาะให้บอกจุดนี้ก่อนจุดที่สองจะไปตรงไหนต่อ จุดแรกเนี่ยเบาแล้วตอนนี้จุดที่สองต้องการตรงไหนครับอยากได้เพิ่มกระดูกทับเส้นมันไม่มีกระดูกทับเส้นครับปวดหลังครับไม่มีกระดูกทับเส้นมีแต่ปวดหลังครับปวดหลังไปแล้วหลังนี่อะไรหายไม่ปวดหายไปแล้วยังปวดหลังไม่มีไม่มีปวดหลังไม่ปวดแล้วก็จบแล้วจ้ะจบนั้นผมแย่นะจ้ะจบแล้วครับเนี่ยปวดขาซ้ายมากมันหายปวดแล้วยังเป็นนั่นอีกผมแย่นะค่ะใช่นะมันไม่จบเจอแล้วค่ะผมพอใจนะค่ะแต่ต้นแบบไปอยู่ในบ้านด้วยจะได้ล้างในสมองออกเป็นจำเรื่องเขามันหายไปแล้วแท้ๆใช่มันเบาไปแล้วมันหายปวดหลังไปแล้วหายแท้ๆนะครับหายไปแล้วด้วยต้องบอกว่ากระดูกทับเส้นนี่นะครับสำคัญนะคำเขาคำของเขามันอยู่ในสมองเรามาหลายปีมันเลยดึงไม่ออกพอคุยกับลุงหมอก็พูดหวานๆเอาใจเบาๆไม่เหมือนหมานี่เขาเลยเอาให้สะเทือนเลยนุ่มพยายามจับความให้ได้ว่ามันจะเบาตัวสบายตัวนะครับพูดจังเสร็จปุ๊บนะครับสมมติว่าตอนนี้มันเบาหมดแล้วนั่นลองกลับไปคิดเรื่องเก่าสิมันจะกลับมาอีกโอเคนี่คิดของใหม่เลยออกไปคิดของใหม่เลยเบาอย่างเดียวรู้สึกถึงความเบาสงบสบายอย่างเดียวกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 60% เอลืมเขาให้ได้ครับจำได้ไหมเนี่ย